ดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับตอนนี้ก็มีกระแสเรื่องยาเสพติดกำลังโด่งดังมากๆเลยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้มาหลายเดือนหลายปีแล้วด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงนะครับไม่มีใครพูดถึงเลยสักคนหนึ่งไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลหรือรัฐบาลไม่ว่าจะสสฝ่ายค้านหรือสสฝ่ายรัฐบาลหรือรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรองนายกที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็รัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดแม้แต่กระทั่งผบ.ตร.ก็ไม่ได้มีใครพูดถึงเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มีนโยบายอะไรที่จะออกมาเพื่อจะจัดจางเรื่องนี้เลยพอมีเหตุงัวหายก็ต้องล้อมคอกกันส.ส.ฝ่ายค้านก็ออกมาโจมตีกันแบบสนุกสนานทั้งที่แต่ก่อนก็ไม่เคยออกมาโจมตีรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็สั่งการเรื่องนี้รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินก็สั่งการเรื่องนี้ผบ.ตร.ก็สั่งการเรื่องนี้ก็ทำให้คึกคักแล้วก็จะมีการแก้กฎหมายผู้เสพก็จะไม่ได้เป็นผู้ป่วยแล้วใครมียาบ้าครอบครอง5เม็ดถือว่าเป็นผู้ค้าก็มีเรื่องราวออกมาเป็นระยะนะครับแล้วก็คุณโทนี่คือคุณทักษิณชินวัตรก็ออกมาพูดเรื่องนี้ท่านก็ออกมาเล่าตามประสบการณ์ของท่านเรื่องในสมัยที่ท่านเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีวิธีการปราบปรามยาเสพติดยังไงแล้วก็ท่านก็พูดถึงรัฐบาลชุดนี้ด้วยที่ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรทำนองนี้ก็มันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่คนอยู่คนละฝ่ายก็ต้องพูดถึงจะไปชมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ยังไงทั้งที่ก็ไม่รู้จะชมอะไรเช่นกันมันก็เป็นเรื่องที่ต้องรับฟังนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคุณโทนี่พูดไม่ว่าจะฝ่ายค้านพูดก็รับฟังแล้วก็เอามาเป็นวัตถุดิบมาเป็นข้อมูลในการที่จะลุยไปข้างหน้าต่อไปแต่ก็มีคนหนึ่งที่ออกมาทุกครั้งที่คุณทักษิณพูดก็คือลัมโบ้ครับลัมโบอีสานจริงๆไม่รู้ใครไปแต่งตั้งให้ว่าชื่อลัมโบคือลัมโบนะเป็นนักรบไปดูในหนังสิเขาสามารถกระโดดไปดึงเฮลิคอปเตอร์ลงมาได้แล้วเขาก็อยู่ฝ่ายคุณธรรมอยู่ฝ่ายพดุงความถูกต้องของสังคมไอ้ลัมโบอีสานนี่มันไม่ใช่อ่ะครับมันบู๊ก็ไม่บู๊คือคนเป็นนักเลงเขาไม่ด่าลูกพี่เก่าหรอกจะบอกให้คุณทักษิณคุณโทนี่ก็เป็นลูกพี่เก่าของไอ้ลัมโบอีสานนี่แหละแต่ก่อนก็ร้องเพลงโอ้โหน้ำตาไหลซึ้งบุญคุณทักษิณเดี๋ยวนี้ก็ด่าทักษิณทุกเม็ดด่ายิ่งรักทุกเม็ดด่าอุ๋งอิ๋งทุกเม็ดเพื่อที่จะเอาใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้คนอย่างนี้มันมีค่ามันมีราคาเหรอผมก็ไม่เข้าใจมาบอกให้กลับมาติดคุกก่อนก็จะมาเป็นที่ปรึกษาพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เขาไม่รับที่ปรึกษาแบบนี้หรอกเขารับที่ปรึกษาแบบมึงหรือไงฮะคนที่มีคดีความอ่ะเรื่องเงินเรื่องทองที่ต้องลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีไปเพราะอะไรฮะผมจะบอกให้กระตาบใดที่ตัวเองไม่โปร่งใสนะยังมีคดีเยอะแยะมากมายนะอย่าไปด่าว่าคนอื่นเขาโกงจะบอกให้อย่าเด็ดขาดนะดัมโบ้นะโอเคก็มันเป็นหน้าที่เป็นอาชีพไงที่ต้องมาเอาใจพลเอกประยุทธ์ไงแล้วเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์เขาก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วเดี๋ยวเขาก็เลิกเล่นการเมืองแล้วเอาใจใครอีกอ่ะพรรคพลังประชารัฐเขาก็ไม่เล่นด้วยจะไปอยู่ไหนอ่ะตั้งพรรคมาก็โอ้ก็ลาออกลาโอ้เลอะเทอะเปิดเปื้อนนะครับก็อยากจะบอกตราบใดที่แรมโบ้ยังด่าคุณทักษิณอยู่ตามนั้นผมก็จะมาด่าแรมโบ้เช่นกันทั้งที่ผมกับคุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยผมอยู่คนละพรรคซะด้วยซ้ำไปแ
ผมไม่ชอบเพราะผมก็เป็นอดีตเสื้อแดงอดีตนปช.คนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้นะแลมโบ้นะก็จะบอกให้สิ่งที่ต้องทำนะแต่อย่างว่าคนอย่างแลมโบ้ไปสาบานต่อย่าโมยังผิดคำสาบานได้เลยเดินภาษาอะไรอ่ะจะไปด่าคุณทักษิณต่อไปนะเขาก็จะด่าพลเอกประยุทธ์ถ้าเขาไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามพลเอกประยุทธ์เหมือนกันเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วคนที่ไม่ชอบนักการเมืองเร็วๆก็ยังใช้คนแบบแลมโบ้อีสานนะครับก็อยากจะคุยไว้เท่านี้นะการวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะก็ต้องมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปไม่ใช่เชียร์ตะพึดตะเผอยิ่งเชียร์เนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ได้คะแนนหรอกถ้ามันออกจากปากแรมโบ้อีสานถ้ามันออกจากปากคนดีๆออกจากปากคนที่สังคมยอมรับนั่นแหละพลเอกประยุทธ์ก็จะได้คะแนนแต่ออกปากจากคนนี้มันจะได้คะแนนยังไงมันจะเสียคะแนนซะด้วยซ้ำไปนะครับหรือขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมใน YouTube ช่องกิจโพสต์ Channelท่านที่ดูในช่อง Facebook นะครับทั้ง2ช่องของผมร่วมหมื่นคนก็เข้ามากดติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องผมก็ซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับปลายใต้แบรนด์มากินกันบายกิจพลเดชวิสัยแล้วท่านที่อยู่ในสายมูเตรูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมจะสร้างที่วัดราชบูรพิษณุโลกครับบริจาค 1,000 บาทจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานinbox เข้ามาพูดคุยกันใน Facebook ของผมนะครับกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ดร.กิจพลเดชวิสัยกอไก่รอเรือสรีชอช้างครับก็พยายามจะนำเรื่องราวดีๆมานำเสนอในช่องนี้แล้วตอนนี้มีรายการใหม่นะครับก็คือรายการมุมมองที่แตกต่างของชายชื่อกิจจะเป็นเรื่องปรัชญาเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรายการไสยศาสตร์นอกตำรานะครับก็จะอยู่ในช่องกิจโพสต์แชนแนลนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับชีวิตยังไงมันก็ต้องสู้กันไปแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคมากมายขนาดไหนขอให้มีสติดีๆแล้วแก้ปัญหาอย่างถูกที่ถูกทางแล้ววันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราครับขอให้มีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี